มันเป็นจังไหนอ่ะฮะคือแบบว่าเป็นแถวไปเห็นงานนะครับอืมออกไปตั้งแต่เช้าบ่โอ้ไปอยู่5 โมงอิสราเอลนี่นะ5 โมงอิสราเอลไม่เป็นไรครับอืมไปสามอืมแล้วออกไอ้ที่ทำงานเรานี่อยู่ตรงบริเวณไหนอ่ะอยู่ปากใต้ครับแถวถนนกาสาอยู่ติดแม่พื้นอยู่ติดชายแดนครับอ๋อติดไอ้ถนนกาสาเนาะอยู่ห่างจากไอ้กาสานี่ประมาณกี่กิโลอ่ะประมาณครับโอเค20 กิโลเนาะห่างจากกาซาประมาณ20 กิโลแล้วเราแล้วที่พักเราอยู่ห่างจากที่ทำงานอีกไกลไหมอยู่ประมาณ1 กิโลฮะทำงานไป1 กิโลนี่แหละครับอ๋อที่พักก็อยู่ที่พักก็อยู่ใกล้กับไอ้ที่ทำงานนี่บอกครับอ๋อแล้วไอ้จุดที่เราทำงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นจุดที่เขารบกันไหมหรือว่าไม่ได้เป็นจุดรบมันก็ไม่เป็นจุดรบหรอกครับมันเป็นหมู่ชาวนะครับมันเป็นพื้นที่เสียงเหมือนกันเลยครับอ๋อเสียงเหมือนกันเนาะไม่แล้วตั้งแต่วันที่7ที่เริ่มสู้กันมาเนี่ยตรงเนี้ยมันมีการปะทะกันบ่อยไหมหรือว่ายังไงครับพอยิงมาทางฝ่าครับอ๋อมีแต่ยิงจรวดอ๋อยิงขึ้นฟ้าก็สู้กันบนอากาศอ๋อแล้วไอ้นี่มันตกลงมาครับอืม